ิดในวันอาทิตย์ประจำวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์ศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกว่าเรื่องการงานผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นมีปัญหาความเครียดเล็กน้อยอาจจะได้รับนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานที่ไม่ได้ดั่งใจการงานที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายการงานที่ถูกเกี่ยวข้องกับการเอารัดเอาเปรียบยังสร้างปัญหารำคาญใจกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้านการเงินนะคะขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นการลงทุนการเจรจาต่างๆของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์นั้นสำเร็จดีด้านความรักนะคะคนโสดที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระวังหัวใจมีโอกาสที่จะถูกขโมยหัวใจแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวและที่สำคัญคนที่มีคู่ที่เกิดวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะอย่าเหลิงอย่าหลงตัวเองมากนักนะคะถ้าคิดว่าโอ๊ยเขาเนี่ยมาดูแลเราเขาอันนี้กับเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำดีกับเขาไม่ได้ใครที่เขารักเราใครที่เขาดูแลเราโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะคะอย่างแฟนอย่างคนรักเนี่ยหรือคนในครอบครัวเราต้องตอบแทนเขากลับบ้างค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ